บ้านเฮาสวยงามสง่าหนึ่งในอาณาดินแดนล้านสาไปน้ำหรือน้ำแต่เก่าปางหลังเขตแค่นนี้มั่งคั่งหังมีอุดมสบายดีทุกคนตอนนี้ประดับดินอยู่ที่บ้านโนนวายเมืองไซเซฐานครหลวงเวียงจันทน์สำหรับคลิปนี้เขาจะพาทุกคนไปเบิ่งสถานีรถไฟลาวไทยลังที่หลายๆคนก็อาจจะฮู้กันแล้วว่ารถไฟลาวไทยมีการขยายเส้นทางขณะนี้ประดับดินขี่รถอยู่เส้นทางที่จะเข้าไปหาตั๋วสถานีรถไฟลาวไทยเบื้องทางบึงทัดหลวงหรือว่าเบื้องทางตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์นะเท่าที่ประดับดินฮู้ในตอนนี้เส้นทางที่เข้าไปหาตั๋วสถานีรถไฟลาวไทยก็จะมีอยู่2เส้นทางนั่นก็คือเส้นทางที่ประดับดินกำลังขี่รถเข้าไปนี้และอีกทางนึงแมนเข้ามาทางเบื้องบ้านคำสวัสดิ์สำหรับตัวอาคารสถานีแมนตั้งอยู่ระหว่างด้านหลังบ้านโนนหวายกับบ้านคำสวัสดิ์เมืองไซเซฐานครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งรถไฟลาวไทยตอนนี้ก็ยังเป็นระบบรถไฟแบบธรรมดาแต่ประดับดินเชื่อว่าเพิ่นก็คงเฮ็ดกะเกียมไว้เพื่ออัปเกรดให้เป็นรถไฟความไวระดับปานกลางหรือระดับสูงในอนาคตอยู่ด้านหน้านี้จะเป็น3แยกแยกทางซ้ายมือเป็นแยกที่ตัดเข้ามาทางเบื้องบ้านคำสวัสดิ์ที่ประดินได้เว้าไปนั่นส่วนแยกทางขวามือก็จะเป็นเส้นทางที่เข้าไปหาตัวสถานีรถไฟลาวไทยนั่นเองแต่ประดินเห็นป้ายเพิ่นห้ามเข้าไปได้ช่วงนี้เป็นช่วงการระบาดโควิดเนาะเพิ่นอาจจะยังบ่อนุญาตให้คนนอกหรือว่าคนอื่นผ่านเข้าไปด้านในเพราะว่าก็เป็นช่วงการล็อกดาวน์อยู่ช่วงนี้เนาะประดับดินจะบ่ได้ขี่รถเข้าไปด้านในเพราะว่าเห็นมีป้ายห้ามบ่ให้เข้าไปก็นี่แหละแยกเมื่อกี้นี่ก็จะเป็นซื้อเข้าไปฮั่นก็จะเป็นตัวสถานีรถไฟลาวไทยนั่นเองนะทุกคนก็จะอยู่ด้านหลังของบ้านโนนหวายกับบ้านคำสวัสดิ์ที่ประดินได้เว้าไปนั่นเนาะส่วนเส้นทางที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่ตัดเข้ามาเบื้องบ้านคำสวัสดิ์เห็นมีทางเบื้องขวามือเพิ่นยังจงพื้นที่อยู่วางเป่าไว้เพิ่นน่าจะเตรียมขยายเส้นทางในอนาคตเนาะเว้าถึงระบบรางก็ถือว่าเป็นเป้าหมายอันสำคัญของสปป.ลาวและประชาชนคนลาวก็ให้ความสนใจอันเนื่องมาจากประเทศลาวเป็นประเทศที่บ่มีทางออกสู่ทะเลระบบรางจึงเป็นระบบที่สำคัญเพื่อนำประเทศไปสู่ความเป็นแลนดิ้งในอนาคตก็ประดินคงบ่ได้ขี่รถเข้าไปด้านในของบริเวณตัวอาคารสถานีรถไฟลาวไทยให้ทุกคนได้เบิ่งกันเนาะเพราะว่าเพิ่นห้ามบ่ให้คนเข้าไปเฮาก็จะบ่เข้าไปเนาะเพราะช่วงนี้ก็เป็นช่วงการล็อกดาวน์เนี่ยแล้วก็เพิ่นอาจจะบ่อยากให้คนอื่นเข้าไปรบกวนการเฮ็ดเวียกการก่อสร้างของเพิ่นเนาะด้านหน้านี้จะเป็นเส้นทางที่ตัดมาทางโนนข้อเนาะมาฮอดบอน3แยกที่จะไปทางโนนหวายฮั่นแล้วก็ขี่ซื้อขึ้นมาก็จะเป็นเส้นทางนี้เส้นทางเส้นนี้ก็จะซื้อขึ้นไปหาบ้านสมสง่าออกไปทางสนามยิงปืน5เมษาออกไปทางนาควายได้เส้นเดียวกันเดี๋ยวประดับดินจะขี่รถไปนี่อีกหน่อยนึงเพื่อให้ทุกคนได้เบิ่งบริเวณบ้านคำสวัสดิ์กันแถวๆนี้ที่ทุกคนเห็นกันนี่ก็จะเป็นบ้านคำสวัสดิ์นั่นเองก็บ้านคำสวัสดิ์ก็ถือว่าเป็นบ้านใหญ่พอสมควรนะยาวมาตั้งแต่บ้านนวลข้อพุ่นเจ้าไปเจ้าเป็นมิ่งขวัญใจภาษาลาวของเฮาเอ่ยเจ้าเป็นมิ่งขวัญใจภาษาลาวอยู่บริเวณด้านหน้าเบื้องขวามือนี่ก็จะเป็นตลาดคำสว่าเป็นตลาดชุมชนอีกตลาดหนึ่งที่ให้ผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณแถวนี้บ่ว่าจะเป็นสมสง่าบ่อย่างต่างๆคำสว่าก็จะอาศัยตลาดนี้เป็นหลักเนาะก็ถ้าประดับดินบ่ได้ขี่รถเข้าไปเบิ่งตั๋วสถานีรถไฟลาวไทยให้ทุกคนได้เบิ่งกันแล้วประดับดินก็
ว่าจะจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะทุกคนเพราะว่าเฮาเข้าไปบ่ได้เดี๋ยวปฐมดินจะต้องกลับไปเฮือนแล้วก็ขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งนะทั้งหมดนั้นก็จะเป็นปฐมดินขี่รถเลาะเบิ่งให้ทุกคนได้เบิ่งกันระวังเส้นทางเข้าไปหาตัวสถานีรถไฟแล้วก็ออกมาหาบ้านคำสวัสดิ์บนบริเวณที่นี่ก็จะเป็นบ้านคำสวัสดิ์แล้วก็ด้านหน้านี่อีกน้อยนึงก็จะเป็นบ้านสมสง่าแล้วนะก็ติดกันอยู่นี่ก็ขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งต้องขออภัยที่บ่ได้ถ่ายบรรยากาศในบริเวณตัวสถานีรถไฟลาวไทยให้ทุกคนได้เบิ่งกันไว้โอกาสหน้าปฐมดินจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้เบิ่งกันสำหรับคลิปนี้ปฐมดินจะลาไว้แต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันคลิปต่อไปสบายดีไปน้ำเลือน้ำแต่เก่าปางลังแค่นี้มั่งคั่งหั่งมีอุดมสมบูรณ์หาดหลวงจอมสูงมิ่งขวัญเวียงจันทร์บูหันสถานบูชาเทิดทูนวัดวาอาฮับในยามมีบุญสาวลาวเกื้อกูลทำบุญด้วยใจศรัทธาสง่าราศีเทเต้นแควนี้บ้านเฮาฟังใจเวียงจันทร์เจ้าเอ๋ยเบ่งบานก้าวไปเจ้าเป็นมิ่งขวัญใจภาษาลาวของเฮาเองสง่าราศี